ดเลยครับทีเดียวผู้ฝูงได้คนใหม่เลยเราผู้การก็ได้คนใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นการเลื่อยขาที่ออกจะดูจงใจมากๆนะครับเขาก็ทำการบินโชว์ในท่าทางขาดแหลงที่เขาชอบทำเป็นประจำมาแล้ว 8-9 ครั้งและท่าสุดท้ายเขาเลี้ยวปีก90ที่ความสูง250ฟิตอัพโลกราวเลเวลอันนี้ทำครั้งแรกครับและครั้งสุดท้ายมีให้ดูครับแล้วก็ตกโอเคนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและจะขอใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักครู่ส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราวิเคราะห์เริ่มตั้งแต่ต้นเลยมันเป็นเรื่องของ unsafe supervision ของ United States Air Force ซึ่งเขาออกมายอมรับเลย อเมริกันเนี่ยข้อดีของเขาต่างกับไทยเรื่องนึงครับสังเกตท่านได้เปิดที่ตกจำได้ไหมครับคนที่ออกไม่สัมภาษณ์นั่นคือโคสต์ของทันเดอร์เบิร์ดเป็นฝูงของทันเดอร์เบิร์ดออกมาพูดต่อหน้าสื่อมวลชนเลยทันเดอร์เบิร์ดที่ตอบสรุปแล้วเป็นความผิดพลาดของนักบินเขาเองกองทัพอากาศไทยน้อยนะครับที่เราจะบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องยนต์ขัดข้องบอกสื่อมวลชนกันตลอดจนสื่อมวลชนไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยกองทัพอากาศไทยวันนี้เครื่องบินแม่งตกทุกปีเว้ยเพราะว่าเครื่องยนต์ขัดข้องทุกปีซึ่งจริงๆแล้วกองทัพอากาศไทยสาเหตุอุบัติเหตุ180ไม่ใช่เครื่องยนต์ขัดข้องครับส่วนใหญ่เกิดลักษณะที่เรียกว่า control flight instrument หรือ CFIT human error ทั้งนั้นครับ decision making error ทั้งนั้นการกลับดูแลที่บกพร่องทั้งนั้นครับแต่เราไม่เคยบอกประชาชนสื่อมวลชนเนี่ยเราบอกไม่ได้มันคือความมั่นคงไม่เหมือนสารัฐเอ๊ะผมแปลความหมายความมั่นคงแห่งชาติถ้าจะผิดนะสารัฐบอกเลยว่านี่ครับสาเหตุที่ B52 ตกยอมรับกับคนตรง1เกิดจากการกับดูแลของกองบินนี้บกพร่องมาเป็นระยะเวลายาวนานพฤติกรรมเสี่ยงๆอย่างนี้มาแล้วถึง9ครั้งผู้การเปลี่ยนทุกปีผู้การทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบในอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ครั้งแรกของเขาที่เขาเริ่มเสี่ยงเลยนะครับเขาทำการบินเรียกว่า exceeding band and pitch limit แล้วก็บิน over threshold คือบินต่ำอย่างนี้เดี๋ยวสูงชนแล้วก็แบงค์คล้ายๆเมื่อกี้แต่เขาแบงค์ได้ถึง90 B52 เนี่ยมันแบงค์ได้แค่15-30ดีกรีเครื่องไม่ได้ร่วงเลยนะฮะเขาแบงค์45องศาเฉียดพื้นนะครับเหตุการณ์คืออะไรไม่มี punishment อะไรแล้วก็ไม่มีใครอยากพูดถึงเหตุการณ์เพราะว่ากัปตันคนแรกเนี่ยเขาเป็นนักบินอาวุโสคนหนึ่งอะนะแล้วตอนตำแหน่งที่เขาตกแต่งเขาเป็นอะไรรู้ไหมฮะในฐานะมาตรฐานกองบินเขาไม่ได้รับการโปรโมทเป็นผู้ฝูงนะเพราะว่าพฤติกรรมเสี่ยงของเขาเขาโดนแป๊กอยู่ที่การเป็นในฐานะมาตรฐานกองบินเหมือนกับว่ายิ่งแป๊กก็ยิ่งแสดงอาการต่อต้านด้วยการทำความเสี่ยงมากขึ้นในครั้งที่สองคือบิน100-200ฟุตแล้วก็แบงค์เคอร์45ดีกรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะถ้าเมื่อกี้เขาแบงค์เท่าไหร่ครับ90เลยนะฮะเขามีแนวโน้มเรื่อยๆแล้วที่เขาจะทำท่าเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะผู้บัญชาการส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นเพราะว่าไปร่วมงานเซเลบรี่อยู่แล้วก็ได้รับคำบอกเล่าอย่างเดียวแล้วก็คิดว่าไม่ต้องไปรีพอร์ตหรอกมันเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายของกองบินมันจะเป็นว่ากองบินกับดูแลไม่ดีนะครับคุณฮอลแลนด์ก็เลยมีชีวิตรอดไปอีกแล้วก็ไปทำ